สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเคิร์ตแคมเบลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมาเตือนไปยังจีนนะครับบอกว่าสหรัฐนั้นอาจจะต้องลงโทษจีนหากว่ารัสเซียนั้นรุกคืบในยูเครนหลังจากที่รัฐบาลจีนนั้นเน้นย้ำถึงการเดินหน้ากระชับความร่วมมือของสองชาติระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกับจีนซึ่งเกี่ยวข้องมาช้านานกับนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเอเชียก็บอกว่าสำหรับสหรัฐแล้วการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในยุโรปคือภารกิจประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญที่สุดในขณะที่รัสเซียนั้นยังคงเดินหน้ารุกคืบในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนท่ามกลางทางตันในสภาคองเกรสที่ยังไม่สามารถอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือทางด้านอาวุธให้กับทางด้านยูเครนเพิ่มเติมเคิร์ตแคมเบลเตือนว่าการรุกคืบด้านดินแดนของรัสเซียอาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจในยุโรปในแนวทางที่ไม่อาจยอมรับได้เราได้บอกกับจีนไปตรงๆกับเรื่องนี้ว่ายังคงเดินหน้าต่อไปมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและก็จีนเราจะไม่นั่งอยู่เฉยๆและมองว่าทุกอย่างปกติดีเคิร์ตแคมเบลบอกว่าในเรื่องนี้เราจะไม่มองเพียงเป็นความเคลื่อนไหวพิเศษของฝั่งรัสเซียแต่มันเป็นชุดความเคลื่อนไหวสอดประสานกันที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนเช่นเดียวกับเกาหลีเหนือมันสวนทางกับผลประโยชน์ของเราเขาบอกกับคณะกรรมการแห่งชาติด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเอาไว้นะครับสำหรับเคิร์ตแคมเบลความเห็นของเคิร์ตแคมเบลเป็นการตอบคำถามหนึ่งเกี่ยวกับการเดินทางเยือนจีนของเซอร์เกย์ลาวรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียซึ่งระหว่างพบปะกับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้บอกกับเขาว่าจีนนั้นพร้อมกระชับความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นเคิร์ตแคมเบลบอกว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเคยเตือนพวกเจ้าหน้าที่จีนล่วงหน้าเกี่ยวกับข่าวกรองที่บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นจะออกคำสั่งรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผมไม่มั่นใจว่าพวกเขาเชื่อเราอย่างเต็มเปี่ยมหรือไม่หรืออาจคิดว่าบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆไม่เคลื่อนไหวกดดันอย่างเต็มกำลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนั้นอ้างว่ารัสเซียแสดงความกังวลที่ได้เห็นความปราชัยครั้งแล้วครั้งเล่าในระยะเริ่มแรกของรัสเซียและหาทางฟื้นฟูแสนยานุภาพต่างๆทั้งหมดทั้งมวลให้กับทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยสามารถมีศักยภาพในการที่จะรุกรานยูเครนมากยิ่งขึ้นแรกเริ่มมันเป็นความพยายามปกป้องตนเองพวกเขาไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเคิร์ตแคมเบลบอกแบบนั้นแต่กว่า2ปีต่อมารัสเซียยกเครื่องใหม่เกือบสมบูรณ์และเวลานี้พวกเขาคือภัยคุกคามสำคัญที่มีต่อยูเครนและภูมิภาคใกล้เคียงสหรัฐนั้นส่งเสียงขู่หลายครั้งนะครับจะคว่ำบาตรจีนหากว่าจีนนั้นดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการสนับสนุนรัสเซียทั้งนี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริการะบุว่ารัสเซียหันไปพึ่งพาอาวุธจากเกาหลีเหนือและอิหร่านสองชาตินี้มากขึ้นเรื่อยๆในการเติมเต็มแสนยานุภาพสำหรับการทำสงครามในยูเครนในขณะที่เกาหลีเหนือและอิหร่านต่างอยู่ภายใต้มาตรการการคว่ำบาตรอันหนักหน่วงจากทางด้านชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกานี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ